ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่า LINE ID ค่ะ @shopsi.store ได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะจบข่าวเด้งในวันนี้ค่ะเราจะตามไปดูกันกับความเคลื่อนไหวนะคะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิดนะคะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยสหรัฐอเมริกาเองก็ยังคงอยู่ในประเทศลำดับหนึ่งของโลกนะคะที่มีการแพร่ระบาดโควิดโดยถ้าหากว่าดูตามตัวเลขต่างๆนะคะที่ปรากฏกันออกมานั้นนะคะเราก็จะพบแล้วค่ะว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีตัวเลขติดเชื้อโควิดสะสมเนี่ยสูงถึง48ล้านกว่ารายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีตัวเลขเสียชีวิตสะสมสูงถึงเกือบ800,000รายในขณะที่ในแต่ละวันของสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีตัวเลขผู้ป่วยนะคะอยู่ในหลักหมื่นโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนมีตัวเลขผู้ป่วยนะคะในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่ 75,000 กว่ารายแล้วค่ะและกับสถานการณ์นะคะภายในสหรัฐอเมริกานี่เองนะคะท่านผู้ชมครับหลังจากที่สหรัฐต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานค่ะแน่นอนค่ะท่านผู้ชมมันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโดยรวมในสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงค่ะโดยอย่างเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างซานฟรานซิสโกนั้นนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็กำลังพบว่ากำลังมีการปล้นทุบรถแล้วก็ขโมยเข้าของกันแบบโจงคลื่มเลยทีเดียวอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยก็ว่าได้ค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่สามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและใน YouTube นะคะของนิกกี้ณัชชัดค่ะดารายูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะซึ่งได้เดินทางไปท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกับที่ซานฟรานซิสโกเขาก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในซานฟรานซิสโกเอาไว้นะคะใน YouTube ที่มีชื่อตอนว่าตะลุยเมืองเถื่อนซานฟรานซิสโกค่ะโดยนิกกี้ได้เล่านะคะว่าเมืองซานฟรานซิสโกนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยขยะและก็บรรดาผู้คนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสที่อยู่กันเป็นจำนวนมากและพอเดินทางไปถึงนะคะนิกกี้ก็จะได้รับคำเตือนเลยแล้วค่ะว่าอย่าได้เข้าไปในย่านไหนย่านไหนบ้างโดยเฉพาะกับย่านที่มีชื่อว่าเทนเดอร์ลอยค่ะเพราะว่าจะเป็นย่านที่ไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยและในคลิปเนี่ยนะคะของ YouTube เนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันกับคนไทยในซานฟรานซิสโกเอาไว้อีกด้วยว่าที่นี่เนี่ยน่ากลัวมากๆซึ่งที่นี่ก็หมายถึงซานฟรานซ์นี่แหละค่ะไม่น่าเที่ยวอีกแล้วตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยระบาดใหญ่ก็เป็นเพราะคนเหล่านั้นซึ่งก็หมายถึงบรรดาคนไร้บ้านเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วล่ะค่ะหลังจากที่การระบาดเนี่ยผ่านพ้นกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพวกเขาก็เลยก่อเหตุทุบรถซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่และก็ขโมยเข้าของกันไปโดยตำรวจเองนะคะเวลาที่ใครเนี่ยแจ้งไปก็ตามตำรวจก็ไม่สนใจล่ะค่ะคือแจ้งไปเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุโจรก็ทุบรถขโมยกันไป 3-4 คันแล้วบางทีตำรวจเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงจุดเกิดเหตุเลยสตรีสามค่ะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาค่ะดาราดังนะคะอย่างแอร์พันธิราเธอก็เพิ่งจะไปมีโมเมนต์หวานๆนะคะที่แฟนเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานเธอไปหมาดๆที่สหรัฐอเมริกาแต่เธอเองนั้นกลับต้องเจอกับเหตุการณ์ความเลวร้ายในซานฟรานซิสโกโดยในระหว่างที่เธอนะคะเพิ่งจะลงจากรถได้แค่เพียง 2-3 นาทีเท่านั้นเองละค่ะเพื่อที่เธอนั้นจะลงไปทานอาหารในร้านระดับมิชลินแต่ว่าเธอก็ต้องเจอกับโจรทุบรถละค่ะแล้วก็ขโมยเข้าของของเธอไปหมดแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแบบตอนหน้าต่อตาเธอซะด้วยโดยที่คนร้ายน่ะนะคะก็เปิดหน้าเปิดตาแล้วค่ะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้สวมหมวกไหมพรมแต่อย่างใดในการก่อเหตุก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจอย่างสุดๆเลยทีเดียวและคนร้ายค่ะก็ได้ของเธอไปนะคะรวมมูลค่าเนี่ยนับแสนกว่าบาทเลยทีเดียวและนะคะเธอก็ยังได้โพสต์ลงเอาไว้ใน IG ส่วนตัวเพื่อเล่าเกี่ยวกับนาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยขอเตือนทุกคนเลยค่ะที่จะมาที่ซานฟรานซิสโกว่าของจริงไม่มีจกตาโดนทุบหน้าร้านอาหารเลยเพื่อนที่มาเนี่ยโดนกันทุกคนค่ะและไม่เคยได้ของคืนแม้แต่คนเดียวค่ะท่านผู้ชมคะและนอกจากนี้นะคะแอร์พันธิราเองค่ะก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อต่างๆหลายสำนักเลยทีเดียวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจเอามากๆเพราะมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแบบตอนหน้าต่อตาซึ่งประเทศไทยนั้นไม่มีเหตุการณ์ในทำนองนี้ค่ะแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำกันแบบเป็นปกติคือวันหนึ่งนะคะมีคดีแบบนี้เนี่ยถึง10คดีรถหวอเนี่ยวิ่งกันตลอดทั้งวันนะคะเรียกว่าได้ยินแต่เสียงรถหวอละค่ะและเหตุทุบกระจกขโมยของนี่ก็เต็มไปหมดแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้ซะด้วยไม่เคยนะคะมีใครที่จะได้ของคืน
เรียกว่านะคะสาวแอร์เนี่ยบอกเลยแล้วค่ะว่าเธอคิดไม่ถึงจริงๆนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศยิ่งใหญ่ในลำดับ1และ2ของโลกเลยทีเดียวคือหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยตะโกนนะคะขอความช่วยเหลือกับทุกคนในร้านอาหารค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับก็คือเงียบคือเหมือนกับว่าทุกคนนั้นเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแบบรายวันเป็นปกติธรรมดาแต่เธอเองเธอบอกเลยว่าเธอไม่ขอปกติด้วยและสาวแอนนะคะยังบอกอีกด้วยละค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยนึกถึงประเทศไทยแล้วก็อยากกลับบ้านมากๆละค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือเหตุการณ์ความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาจากปากคำนะคะของดาราคนดังซึ่งก็ถือว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเด็กไทยหลายคนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเด็กไทยหลายคนนั้นมักจะเปรียบเทียบนะคะประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งและก็มักจะบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แล้วก็อยากจะย้ายประเทศไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่มาวันนี้น่ะนะคะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีให้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมันไม่ใช่อย่างที่เด็กไทยในยุคนี้นั้นคิดแต่อย่างใดค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ